กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาพังกับผมลูกพี่เมฆนะครับวันนี้เนี่ยเปิดมาก็เข้ามาสู่ในเกมเลยซึ่งหลายๆคนเนี่ยถามมาบอกว่าคลิปที่แล้วที่พี่เคยสอนเล่นเกมรับไปมันไม่มีเสียงพูดของพี่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันควรจะเล่นแบบไหนนะครับการเล่นเกมรับขั้นพื้นฐานสอนให้หน่อยเพราะสำหรับมือใหม่เพิ่งจะหัดเล่นกันนะครับอ่ะเกมนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายการเล่นเกมรับแบบที่ทุกคนควรจะรู้ไว้ก่อนละกันนะครับที่ทุกคนควรจะรู้เพราะว่าอันดับแรกเลยการเล่นเกมรับของ FIFA Mobile เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรแล้วก็ควบคุมตัวผู้เล่นค่อนข้างยากนะครับเมื่อสักครู่นี้มันเป็นการตัดบอลได้แล้วเคาน์เตอร์แอทมานะอ่ะเดี๋ยวเราดูรูปแบบเกมรับนะครับอันดับแรกเลยเราไม่ควรสำหรับผมนะสำหรับผมนะครับคนอื่นจะเล่นยังไงไม่รู้เราไม่ควรที่จะทำให้กองหลังอยู่ไม่อยู่ในไลน์เราควรจะรักษาไลน์กองหลังไว้4คนแบ็ค4ใช่ไหมครับแบ็ค4เราควรจะรักษาไลน์กองหลังไม่ให้มันดันขึ้นสูงไปกว่าตัวอื่นๆในแผงกองหลังเช่นเราเล่นกองหลัง4คนใช่ไหมเราก็ไม่ควรจะดันตัวไหนตัวหนึ่งวิ่งเข้าไปเพลสเขาแบบไม่ได้คิดอ่ะมันจะทำให้มีช่องว่างในการแทงทะลุช่องมากขึ้นครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยฝั่งตรงข้ามเลี้ยงลายดีมันก็จะเข้ายากเห็นไหมมันก็จะเข้ายากนี่แต่ถ้าสมมุติว่าเราหาช่องได้เนี่ยมันก็สามารถยิงได้นะครับเดี๋ยวให้ดูรูปแบบเกมรับของผมบ้างนะครับอันดับแรกเลยเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือกองหลังเนี่ยพยายามรักษาลายไว้รักษาลายกองหลังไว้นะครับอันดับ2ก็คือเราควรจะดักทางส่งบอลของฝั่งตรงข้ามดักทางส่งบอลของฝั่งตรงข้ามก็คืออะไรเขาเนี่ยจะพยายามส่งบอลมาให้ตัวไหนเราก็พยายามจะควบคุมกองหลังนะครับควบคุมกองหลังหรือตัวเกมรับของเราไปบังลายไว้หรือไปปิดเส้นทางการส่งบอลของฝั่งตรงข้ามนะครับไม่จำเป็นต้องดักได้ก็ได้นะไม่จำเป็นว่าต้องไปดักแล้วเราต้องได้บอลทุกครั้งนะครับแต่ว่าไปดักแล้วทำให้เขาส่งยากแล้วเขาเลือกส่งทางอื่นแทนในจุดที่มันไม่อันตรายแทนอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าควรจะทำยังไงนะอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยดูฝั่งตรงข้ามเนี่ยลายเขาเสียครับเห็นไหมลายกองหลังเขาเสียเราก็พยายามจะดึงจังหวะหาตัวที่เป็นช่องว่างของแผงเกมรับเขานี่เห็นไหมเนี่ยหาช่องได้มันก็จะสามารถยิงได้เลยเนี่ยมันก็จะมีจังหวะถ้าช่องมันเหลื่อมนิดนึงอย่างเงี้ยแม้ว่าแผงกองหลังสมมุติว่าแผงกองหลังเขายิงขนานกัน4คนก็จริงอะนะครับแต่ถ้าตัวด้านหน้ากองหลังเขาอะอย่างเช่นตัว CDM อะไรแล้วแต่เขาไม่ได้บังรายการส่งของเราไว้อะมันจะทำให้เราส่งตัดเข้าในได้แล้วโอกาสที่จะหันไปยิงค่อนข้างที่จะเยอะน้องๆอาจจะเป็นบ่อยแบบเฮ้ยทำไมเวลาเรากองหลังเรายิง14คนดวลกับกองหน้าตัวเดียวเนี่ยพอเขาได้บอลปุ๊บเขาพลิกกลับมาเลนเช้งใส่หรือสกิลใส่หายเลยจังหวะพวกนี้นี่แหละที่เราจำเป็นจะต้องซ้อมในการปิดรายการส่งหรือเช็คดีๆว่าพอบอลถึงตัวเขาเราควรจะเพลสเข้าไปยังไงจังหวะการเพลซิ่งอะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเนี่ยเห็นนะลายกองหลังเขาเสียแต่เขาเพลสได้มันก็ต้องดูจังหวะดีๆนะว่าควรจะเอาตัวไหนมาเข้ามาเพลสหรือว่าอะไรยังไงนะครับอีกอย่างนึงเมื่อเราเริ่มรู้แล้วว่าลายกองหลังเราควรจะบังแบบไหนนะครับการเล่นดีเฟนซ์แบบ2ตัวก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยให้เราเล่นเกมรับได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเราบังลายเห็นไหมเขาส่งพลาดอันนี้คือเราบังลายการส่งเขาไปเขาก็ส่งพลาดนะครับเวลาเราเล่นเราก็พยายามหาลายการส่งดีๆว่าเราควรจะส่งแบบไหน
เราไปไม่ได้เราก็ดึงจังหวะนะครับอย่างเงี้ยเราเห็นช่องแล้วก็เข้าไปได้เนี่ยอันเนี้ยบางเห็นไหมผมเอามาดักไว้ก่อนเนี่ยเช่นเดียวกันกับฝั่งตรงข้ามเขาก็เอาตัวไปดักตัวส่งผมเห็นไหมก็พยายามจะดักซึ่งกันและกันนะครับอีกอย่างนึงก็คือการเล่นทูเดฟนี่เห็นไหมเราเอาอีกตัวนึงวิ่งดักบอลและอีกตัวนึงวิ่งบีบนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็สามารถทำให้เราใช้ตัวผู้เล่นได้คุ้มเพราะว่าบางทีเนี่ย AI เรามันไม่ได้วิ่งเองเราก็จำเป็นต้องบังคับให้มันวิ่งนะครับเราก็ต่อบอลขึ้นไปตามช่องอันนี้จ่ายเสียเองแต่บอลได้ไหมไม่ได้สโตนทำหลุดเนี่ยคุณสามารถเล่นอะไรแบบนี้ได้ในการเล่นเกมรับอันนี้คือ3อย่างที่ผมอยากจะแนะนำนะครับ1ก็คือรักษาลายกองหลังให้ดีๆเนี่ยเห็นนะแล้วก็ดักบอลให้เขาไม่สามารถส่งไปหาฮาแลนด์ได้ไหมตัวเขามีฮาแลนด์วิ่งแล้วก็ดักพอเขาดักแล้วเขาส่งไม่ได้เขาก็ต้องเลี้ยงต่อแล้วก็หาจังหวะเราจะเข้าไปเพลสเองด้วยตัวที่เราดักหรือเราจะเอาตัวอื่นที่เป็นการกด2ตัวเข้ามาเล่นกันก็ได้นะครับก็ได้เดี๋ยวขออีกเกมนึงให้มันเห็นชัดกว่านี้เพราะว่าเกมนี้มันอาจจะไม่ชัดมากนะครับว่าเฮ้ยพี่เมฆดักยังไง3อย่างเมื่อกี้ที่บอกไป1คือรักษาลายกองหลังให้ดี2คือการดักการส่ง blocking line การส่งว่าเอ้ยเขาจะส่งไปทางนี้แล้วดักทางนี้นู่นนี่นั่นสามก็คือการเล่น2ตัวนะครับการเล่นแบบ2ตัวนะครับแล้วก็มันจะมีอีกก็คือการบล็อกนะครับบล็อกตัวการยิงของเขาก็คือการสไลด์บล็อกอะแต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยผมไม่ได้กดเพราะว่าเขาไม่ได้ยิงเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับการโดนยิงแถว2อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูบล็อกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็วิธีคิดเดี๋ยวเกมนี้ผมจะสอนวิธีคิดว่าผมควบคุมกองหลังแล้วผมคิดแบบไหนผมถึงคุมแบบนั้นแล้วกันนะครับมันจะได้เข้าใจมากขึ้นเพราะบางทีอ่ะเหตุผมคุมแล้วก็ไม่เข้าใจว่ากูวิ่งแบบนั้นทำไมผมทำแบบนั้นทำไมแล้วทำไมผมต้องทำตามอะไรเงี้ยเข้าใจเหตุผลเราอาจจะเล่นเกมรับได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็จะพยายามสวิตตัวเพื่อบางลายส่งตลอดแม้ว่าเขาจะเข้ามาได้ผมก็จะส่งนะเนี่ยพอเขาโดนบีบมากๆเขาก็พยายามจะเปิดยาวมันก็มีทั้งดีทั้งเสียนะครับส่วนของเราเนี่ยเราก็เคาะไปเมื่อเรารู้ว่าเราควรเล่นเกมรับแบบไหนเราก็จะรู้ว่าเราควรเล่นเกมรุกแบบไหนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเขาเล่นเกมรับแบบเดียวกับเราก็สามารถหาวิธีการเจาะเขาได้ง่ายขึ้นอันนี้ผมพลาดเนี่ยเห็นไหมเขาก็ใช้การดักบอลเหมือนกันผมคิดว่ามันจะส่งผ่านเมื่อกี้เนี้ยแต่บางครั้งมันก็ส่งไม่ผ่านนี่ครับเสียบได้ดักได้บางจังหวะก็ทำให้คนอื่นเขาเสียจังหวะเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นสไลด์เท่าไหร่จะสไลด์ก็ต่อเมื่อเราจะบล็อกลูกยิงเขานะฮะแล้วก็คุมกองหลังให้มันอยู่ในโซนที่มันควรจะเป็นการสวิตตัวคือสิ่งสำคัญมากๆครับการสวิตตัวเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราสวิตตัวเร็วและถูกจังหวะเนี่ยมันก็จะทำให้เกมรับเราดีขึ้นแต่โอ้โหเกมนี้อันนี้คือแบบก็ไม่ต่างอะไรจากเปิดมงนะเขาเล่นริมเส้นนะครับส่งไม่ดีดูเกมรับเนี่ยเขาจะวิ่งไปทางไหนแล้วก็ดักซะ
ฝั่งตรงข้ามตอนนี้เขาเล่นในนี่นะเขาเล่นแบบโยกไปโยกมาเดี๋ยวเขาก็เปิดไปข้างล่างครับเห็นนะตามสูตรอันนี้คือเราต้องรู้ว่าเขาจะทำอะไรด้วยนะครับเราต้องอ่านเกมอ่านเกมให้เคลียร์เพราะว่านี่เขาเล่นเปิดมงทุกอันอะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ส่งไปข้างล่างมันขึ้นอยู่กับว่าอันนี้ผมเล่นในคอมนะทุกคนถ้าสมมติว่าเล่นในมือถือเราจะสามารถคุมกองหลังได้ง่ายขึ้นคือเราจิ้มได้เลยไอ้ลูกแบบนี้มันเป็นลูกบั๊กของเกมไอ้การลูกเปิดไปริมเส้นนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเปิดริมเส้นละครเลยริมเส้นละครเลยเพราะว่าบางทีตัวกองหลังเราวิงแบ็ค2ข้างมันหุบเข้าไปด้านในเราทำใจนะครับตัวไหนก็หุบนะครับจะเป็นตัวเก่งตัวไม่เก่งอะไรยังไงมันก็หุบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาขับกองหลังให้ไปรอแล้วก็อ่านจังหวะเกมดีๆในมือถือทำได้ง่ายมากครับคือการเอานิ้วของเราเนี่ยจิ้มไปที่แบ็คของเราเลยเนี่ยแบ็คซ้ายของเราอย่างผมเป็นฮาคิมิใช่ไหมถ้ารู้อยู่แล้วว่าเขากำลังจะทำอะไรเนี่ยเราก็สามารถจะจิ้มไปดักบอลได้เลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวขนาดนั้นเรามีสติในเล่นเกมรับได้มันก็โอเคแต่ว่าโอกาสที่จะเสี่ยงที่โดนเขายิงประตูมันก็เยอะแหละไอ้ลูกแบบนี้เนี่ยมันเป็นลูกเมตานะครับแต่สำหรับผมไม่ค่อยอยากให้ทุกคนเล่นนะเพราะว่ามันดูไลท์คลาสฟุตบอลไปหน่อยถามว่ามาเล่นได้มาเล่นได้แหละท่านทุกคนต้องการผลสกอร์นะถ้าทุกคนต้องการผลสกอร์มาเล่นได้อยู่แล้วแต่ถ้าถามว่ามันสวยงามไหมมันไม่สวยงามแต่ใครไม่ได้สนใจเรื่องความสวยงามของการเล่นฟุตบอลไม่มีความจำเป็นครับจัดการได้เลยเล่นได้เลยไม่ผิดนะโอ้ยจังหวะเสียเลยนะเพราะว่ากำลังจะยิงอยู่ๆมันก็ยืนนิ่งไปครับเนี่ยแล้วก็ดักเอาตัวลงมาช่วยหน่อยเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาจะสกิลอะเราก็ทิ้งระยะห่างสกิลไว้นะครับเราต้องทำความเข้าใจกับสกิลด้วยนะว่าสกิลที่เขาใช้กันบ่อยๆอะเลนเชงคิวฟลิกหรืออะไรอะโอเพนอัพเนี่ยระยะห่างของตัวผู้เล่นมันเท่าไหร่นะครับเนี่ยเราก็ดัก2ตัวมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่ามันต้องทำความเข้าใจผมว่ามันยิงได้หลายทีแล้วผมก็ไม่ยิงนะเนี่ยเดี๋ยวเขาไปไม่ได้เขาก็จะหาทางส่งครับแล้วก็ดักไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ตัวด้านหลังเขาบีบมาอันนี้คือการเล่นเกมรับแบบ 3-4 อย่างที่ผมบอก1ก็คือเลี้ยงไลน์กองหลังให้ดีๆ2ก็คือเวลาเราอะไรนะลืมเลยเลี้ยงไลน์กองหลังบล็อกทางส่งทางวิ่งนะครับ3ก็คือสไลด์ดักบอลแล้วก็เอาไว้สไลด์บล็อกลูกบอล4ก็คือการเล่นแบบ2ตัวประมาณ4อย่างเนี้ยถ้าน้องๆหรือท่านผู้ชมทุกท่านเอาไปปรับใช้โดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยจะสามารถเล่นเกมรับได้ดีมากคือ mindset เราต้องอ่านเกมก่อนว่าเขาจะทำอะไรแล้วเราจะทำอะไรถ้าเรารู้ว่าเขาจะเล่นแบบนั้นเราก็จะสามารถเลือกคุมกองหลังได้ดีขึ้นเช่นผมยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าเขาจะเล่นสกิลถ้าเขาจะเล่นสกิลเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าจังหวะแบบนี้ควรจะสกิลอะไรแล้วเราควรจะยืนระยะห่างของนักเตะเรากับเขาอะมากน้อยขนาดไหนเช่นอันนี้เดี๋ยวเขาต้องตอกไข่ซะแล้วแน่เลยเราเว้นระยะห่างนิดนึงพอเขาตอกปุ๊บเราจะมีเหลี่ยมในการเข้าไปบังบอลหรือว่าฉกบอลได้เลยทันทีถ้าเขาจะเลนเช้งเราอาจจะต้องมาคลองรอจังหวะเขาเลนเสร็จแล้วเราพุ่งเข้าไปเพรสเชอร์ใส่แต่ว่าดักยากพอสมควรสำหรับเลนเช้งก็ลองหาจังหวะฝึกเอาดูนะครับน้องๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเริ่มเล่นแรกๆมันจะแบบยากหน่อยกับการโดนสกิลแล้วกองหลังเราหรือเกมรับเราพยายามหน่อยนิดนึงถ้าเราคุมดีๆมันจะไม่แต่ถ้าแบบเราพูดพลาดไปคือหายเลยทันทีนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยนะเพราะว่าไม่ได้ตัดเลยอยากเล่นให้ดูแบบเรียวๆแล้วก็อธิบายเป็นคำพูดของผมเองนะครับให้มันเข้าใจมากขึ้นก็ใครไม่เข้าใจตรงไหนลองคอมเมนต์ถามนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ